ุกระดมคนดังและแก๊งวัยรุ่นทั่วเมืองไทยมารวมตัวกันคับข้างพารากอนซินีเพล็กซ์เพื่อร่วมปฏิวัติโฉมหน้าใหม่ของวีรบุรุษจอมโจรพยัคฆ์ร้ายโรบินฮูดทั้งแก๊งหนุ่มๆจาก The Fast Men Season 2แก๊งดูมันดิสองสาวน้ำและนัน AF หนุ่มๆทีม Conversation และ2นักแสดงหนุ่มเมาส์และพอยพร้อมเซอร์ไพรส์สุดๆกับการปรากฏตัวของแก๊งแรปเปอร์ Rap Against Dictatorship เจ้าของเพลงประเทศกูมีที่สร้างกระแสฮือฮาไปถึงระดับโลกรวมทั้งเซเลบคนดังและคอหนังแน่นงานเพื่อแหล่งไปที่จุดหมายเดียวกันคือร่วมเป็นพยานการลุกขึ้นสู้อย่างยิ่งใหญ่ของโรบินฮูดคนใหม่ของโลกที่รับบทโดยทารอนอีเกอร์ตันธนูของเขาพร้อมกระนำนอนสต็อปขอทวงเอาเมืองคืนจากอำนาจชั่วฉากแอคชั่นมันจัดเต็มแน่นอนมันลุ้นตามตลอดอินมากๆเร็วแม่นเท่ที่สุดสะใจมากบอกสะใจเลยครับว่าตอนนี้เราอยากจะไปเรียนยิงธนูมากบ้าคลั่งแล้วก็โคตรเท่โรบินฮูดโรบินฮูดถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูนะครับคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องทั้งหมดสดใหม่ไม่ใช่โรบินฮูดที่คุณเคยรู้จักอีกต่อไป 1,000 pounds for the man who brings me on ตาคุณแล้วมาร่วมเป็นทีมพยัคฆ์ร้ายโรบินฮูดด้วยกันวันนี้ในโรงภาพยนตร์